สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางเพื่อท่องเที่ยวนะคะทางอาชีวศึกษาค่ะได้มอบความสุขให้กับประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่เปิดโครงการอาชีวอาสาปล่อยคาราวานตั้งศูนย์บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศค่ะพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอาชีวอาสาปล่อยคาราวานตั้งศูนย์บนถนนสายหลักและสายรองให้บริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วงของเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2561ไปจนถึงวันที่2มกราคม2562ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนกระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์อาชีวอาสาในช่วงของเทศกาลปีใหม่ปี2562จำนวน255ศูนย์บริการตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมรถและบริการด้านอื่นๆอาทิน้ำดื่มผ้าเย็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและที่พักเป็นต้นค่ะสำหรับในปีนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานอาชีวสร้างความสุขสู่ชายแดนใต้ที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีค่ะภายในงานนะคะก็มีการจัดนิทรรศการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ตลาดนัดแรงงานโดยรับสมัครงานด้วยระบบ Big Data นิทรรศการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษชายแดนใต้การแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพนิทรรศการการศึกษาเชื่อมโยงและครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนี้นะคะยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ประกอบด้วยการแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและผลงานของนักเรียนนักศึกษาชายแดนใต้ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชนชายแดนใต้การฝึกอาชีพระยะสั้นจากกลุ่มอาชีพบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิกเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาและผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคพื้นเมืองภาคใต้ค่ะก็เป็นที่น่ายินดีอย่างที่สุดนะครับเป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนนะครับทั้งหน่วยราชการภาครัฐมีภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมหอการค้าและก็ภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะครับในการที่จะจัดงานขึ้นนะครับโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานนะครับก็มีหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งทำงานในเรื่องของการที่จะผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะให้สอดคล้องกับการความต้องการของการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลนะครับภาพรวมของงานในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะอยู่2 ส่วนก็คือเราเรียกว่าอาชีวะสร้างความสุขสู่ชายแดนใต้ก็คือจัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีแห่งนี้นะครับในการที่จะสร้างการรับรู้มีการนำเสนอผลงานทางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้นะครับในการที่จะให้เกิดการรับรู้ว่ามีความโดดเด่นในเรื่องใดบ้างนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะในเรื่องของการที่จะสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นว่าเรียนอาชีวะนั้นจะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานแล้วก็มีอาชีพมีงานทำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะดำเนินงานในเรื่องของการสร้างความสุขสู่ชายแดนใต้อันนี้ก็เป็นพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยอีกเรื่องนึงก็คืองานประจำปีที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยดำเนินการเป็นประจำในห้วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์หรือปีใหม่ในห้วงนี้ก็เป็นเทศกาลที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่2562นะครับก็จะมีโครงการก็คือโครงการอาชีวอาสาหรือศูนย์พัฒนาหรือซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการที่จะใช้ความสามารถของครูผู้บริหารโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาส่วนของอาชีวะนะครับในการที่จะไปจัดตั้งจุดบริการในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นถนนสายหลักถนนสายรองทั่วประเทศนะครับซึ่งทำงานบูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบกร่วมกับกระทรวงมหาดไทยร่วมกับทางตำรวจร่วมกับทางหน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วยงานนะครับในการที่จะมีจุดบริการทั่วประเทศก็มีอยู่ทั้งหมด255จุดบริการทั่วประเทศก็เป็นลักษณะของการตรวจสภาพรถเป็นการซ่อมรถยนต์หรือจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าถ้าหากไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ก็แวะพักรถเพื่อที่จะ
ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการใช้รถใช้ถนนทั้งนี้ก็คือการที่จะลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นการป้องกันและลดอันตรายก็เป็นเรื่องที่นโยบายรัฐบาลได้กำหนดขึ้นทุกหน่วยงานนะครับดำเนินการส่วนอาชีวะก็ดำเนินการในส่วนนี้ในเรื่องของโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่2562ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ